ันดีค่ะอยู่กับช่องตาย Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาที่คาเฟ่ย่านที่ไหนนะองคลักค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ไปดูในร้านเลยนะคะแต่ชื่อร้านว่าอะไรอ่ะชื่อร้านว่าอะไรอ่ะเราจำไม่ได้สวยมากสวยอะตาตี้อะไรที่นี่ที่ไหนนะมันเป็นคาเฟ่คาเฟ่สตาดี้สตาดี้อยู่ตรงองคลักษ์นะคะอันนี้คือเราก็จะมาแต่เช้าหน่อยบรรยากาศก็จะสวยจะมีตามใช่แต่ตอนนี้คนเริ่มเข้าแล้วนะคะบอกว่าคนจะเริ่มเข้าช่วงนี้เยอะสตาร์ซีดนะคะก็ต้องมีป่าด้วยนะบรรยากาศนะคะของที่นี่ก็บรรยากาศน่านั่งนะคะข้างหน้าก็จะมีบ่อบัวมีสระบัวแล้วเขาเรียกสระบัวก็จะมีสระบัวสีม่วงวันนี้จะเป็นสระบัวสีม่วงเดี๋ยวเราจะมีคลิปนึงที่เป็นสระบัวที่เป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูเป็นสระบัวนะเป็นบ่อบัวสระบัวเนาะก็จะสวยอีกแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบคาเฟ่นะคะแบบบรรยากาศน่านั่งคนเริ่มเข้าแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเยอะเลยพอสั่งอาหารเสร็จเขาก็จะให้ดอกหลักตัวมาไม่ให้ดอกหลักเข้ามาต่อเรามันคือเลขโต้นี่ค่ะที่นี่เขาจะให้แต่ป้ายนะอุ้ยมีปั่นจักรยานนะคะทุกคนไปดูเลยค่ะก็คือตรงนี้มันก็ลงได้อันฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนบ้านแล้วก็มีที่นั่งเนาะของเขาอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งนะคะตาขานี้รองรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมแปลว่าลงได้แล้วก็จะมีเป็ดอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเป็ดกันนะคะเราจะไปปั่นเป็ดปั่นจักรยานเป็ดเขาเรียกอะไรอ่ะที่ปั่นปั่นลองไปนั่งดูหน่อยเป็ดน้ำอีกกลางดูไปมันสามารถนอนได้นะคะสามารถนอนได้ด้วยนะมันสนุกเลยเนี่ยใช่ไหมน้ำแต่มันต้องแบบตอนเย็นๆป่ะแดดมันไม่ออกเนี่ยอันนี้แดดมันร้อนน้ำมันก็จะเขียวหน่อยนะคะใช่ๆนี่น้ำมันก็จะแบบตอนนี้คนกำลังเริ่มเข้ามานะคะตอนเรามานั่งห้อยขาได้นั่นแหละมาแล้วอาหารที่เราสั่งมาแล้วได้เหรอใช่คืออาหารของเรามาแล้วนะจ๊ะไหนอะยังหมายถึงน้ำค่ะทุกคนน้ำมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นแดงโซดาใช่ไหมก็คือมันก็อร่อยอู้หลอดเขาก็คือจะเป็นหลอดแบบกระดาษอย่างเงี้ยใช่เป็นหลอดกระดาษมีอันนี้ดอกอัญชันด้วยนะกินให้รวยดิกินหมายถึงกินอะไรอะกินดอกอัญชันเหรอถูกกินได้ไหมเออกินได้แต่ไม่เคยอ่ะมึงกินเป็นโชกุนเขาเอาแบบไปทอดป่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราไม่เคยชูใส่เสื้อสีเหมือนโต๊ะเลยอ่ะไม่เคยรู้ว่าโต๊ะที่นี่สีนี้เราใส่แบบไม่เคยดูมาก่อนแต่โอ้โหของเราแบบกลมกลืนมากเลยดูดิกลมกลืนมากก็เดี๋ยวเราจะไปปั่นเป็ดปั่นเป็ดแต่ก็ไม่รู้ว่าปั่นได้หรือเปล่านะต้องรอถามน่าจะได้ก็ไม่เคยปั่นแต่เคยปั่นนานมากแล้วเป็น10กว่าปีแล้ว
ไม่เคยปั่นก็อยากปั่นก็คือตอนนี้เท้าจุ่มน้ำได้นี่เราจะบอกเราต้องอวดสีผมใหม่เราทำสีผมทำเองค่ะทำเองทำที่บ้านคนนี้เป็นช่างก็เสมออยู่นะบอกเลยว่าทำหลายรอบมาก หัวนี้หลายรอบมากไม่พอใจสักทีถ้าจ้างเขาก็ถ้าจ้างเขาก็จะแบบว่ารอบเดียวเนาะก็คือแบบวันนี้เขาพาครอบครัวมาเที่ยวกันก็ไม่ค่อยเยอะเขาบอกจะเยอะช่วงแบบเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะจะเลิกอะไรเงี้ยเห็นไหมหนูบอกแล้วตอนแรกไม่ใช่ร้านเงียบอาหารมาแล้วค่ะทุกคนผัดกะเพราเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าก็คือของเรามีอะไรบ้างเราอยากกินกะเพราถาดนะทุกคนแต่ว่ามันก็ได้เป็นแค่จานใช่อยากกินแบบที่ไปกินร้านนะวันนั้นเราก็ทำแล้วแหละรอบหนึ่งใช่ไหมแต่เราได้กินแน่ๆรอบนี้ชอบเพราะว่าเราจะไปตึ๊ดๆๆไม่บอกค่ะไม่บอกค่ะเราจะพาไปแหล่งเลยนะคะไปแหล่งไปแหล่งเลยไปแหล่งอาหารมาแล้วค่ะไปแหล่งมันอึมครึมเนาะเหมือนฝนจะตกอ่ะก็รอของเราก็จะรอเค้กนะคะเราไม่กินข้าวอันนี้ของเขามีร่มด้วยเอ้ามันเป็นพร้อมไงกินเจ้าเป็นสาวเขาให้เลยเหรอใช่จริงป่ะเนี่ยเป็นสาวเชียงใหม่เราขอดจุกปุ๊บเราก็เสียบได้เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเสียบตรงนี้เลยเท่เขาค่ะอ๋อโอเคเขาให้เรากินแต่ไข่ขาวอ่ะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เขาไม่ให้เรากินเอาไข่แดงนิดนึงนี่กินกับกุ้งอร่อยเมื่อกี้กินกับกุ้งเขาห่วงเรามันธรรมดาป่ะของกินธรรมดาตรงไหนอ่ะคนบางคนไม่อยากกินอ่ะเนาะคนบางคนเขาจะกินเค้กอ่ะเขาอยากกินเค้กก็คือชอบหลอดมากเลยเนี่ยมันเป็นหลอดแบบกระดาษเนี่ยไม่เห็นหรอกแต่ฉันน่าจะใช้ได้ครั้งเดียวค่ะแล้วครั้งเดียวเขาทิ้งในรีไซเคิลไงแปลงแล้วกันไงรสชาติโอเคนะเราทำกับใครเขาทำอันไหนแล้วกันฮะเราทำกับเขาทำอันไหนแล้วกันมันคนละอย่างของเราทำเราทำเยอะไงเต็มหมดนะพอกินยันเที่ยงคืนหมดจริงทำไมผมเรามันไม่อยู่อ่ะก็คือกุ้งก็สดนะสดไหมก็สดอยู่นะสดจากตลาดผมเราไม่อยู่เดี๋ยวเราต้องไปหากิ๊บฝากหน่อยนะนี่ไงลมนี่นะคะกะเพราไอพนักงานเขาอ่ะอืมเขาบอกว่าเป็นก็คืออันนี้มันต้องผ่าให้ระวังมันไหลทุกคนดูแล้วง้างมันไหนมันไม่เห็นไหลเลยมันไม่ไหลลุ้นนะคะว่าลาวาไหมอันนี้ลาวาหน่อยนี่ลาวานี่นี่คนนี่เลยมันกินไม่ไหลก็คือไอติมมันต้องรีบกินนะเวลาอันนี้มันไม่ลาวามันเป็นอันนั้นไปเลยอ่ะเราก็ไปชิมกันค่ะเดี๋ยวเราชิมแต่ร้อนเนาะพัดลมมันไปไหนอ่ะอ๋อไปไอติมอืมปักลมไว้นี่ปักหัวเราได้ไหมนะเพื่อความเท่หัวเรากะเพราเราก็คือดอกไปแล้วดอกละลายแล้วว่าลองชาเขียวถ้ากินรสชาติเป็นยังไงบ้างต้องกินกับวิปครีมนี่ไงใช่อร่อยไหมเนื้อมันนุ่มใช่ไหมเนื้อมันเนียนใช่ไหมเนียนมากนะก็คืออร่อยแหละเหมือนนะหนูว่าหนูชอบช็อกโกแลตมากกว่าใช่ช็อกโกแลตอร่อยกว่าสุดอร่อยกว่าสุดอร่อยสุดอันนี้เหรอหรือว่าเราไม่ชอบชาเขียวอ่ะหนูชอบหนูยังไม่ชอบเลยไม่หรือว่าเราไม่ชอบเพราะมันรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้ถามว่าอร่อยมั้ยมันก็อร่อยมันอร่อยแบบเนียนๆคนละอย่างแล้วแต่คนชอบอ่ะนะแต่ส่วนตัวนะคะส่วนตัวเราไม่ชอบตัวนี้อันนี้อร่อยกว่าส่วนตัวเนี้ยที่มันไม่เป็นลาวาเรารู้สึกว่าเนื้อมันจะแบบมันเนียนไปเลยมันเนียนไปเลยเนาะไม่ลาวาแต่ก็คือส่วนตัวก็คือไม่ชอบชาเขียวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไอติมชาเขียวตัวนี้เหรออันนี้โอเคอยู่นะไอติมชาเขียวโอเคแต่ถ้าเป็นไม่นะอันนี้เขาทำเองเอ้ยเขาไม่ได้ทำเองไอติมแต่อันเนี้ยเราโอเคช็อกโกแลตลาวาโอเคเลยชาเขียวก็อร่อยสลับกันแม่ไม่ชอบกินชาเขียวไม่เรียกแม่
นเซอร์ได้ไหมอ่ะทำไมติมลาลายเร็วทำไมต้องเรียกเราแม่อ๋อเขาให้กินกันแบบนี้เราเป็นแม่เธอตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะชาเขียวนี่ก็ชาเขียวแดงสุดาโอ้ทำไมวันนี้ถักกับสีแดงก็คือกินกุ้งเสื้อเราก็สีเหมือนโต๊ะเลยอ่ะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยถอดตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้ร่มโลปิวนี่นะแล้วร่มแบบว่าของเขาหุบได้ด้วยอ่ะดีเก่งอ่ะทำไมอันนี้มันหุบได้งานดีอ่ะเนี่ยแบบนี้หุบได้ด้วยอ่ะพอเราจะกางใช่ไหมเราก็ดันเหมือนร่มที่เราใช้เลยอ่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยสุดเท่เลย เอ้ยเท่อ่ะหุบไปหน่อยเราไม่คิดว่าร่มเล็กๆอย่างนี้มันจะแบบจะหุบได้นะก็คือเหมือนเด็กเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เคยเห็นนี่หุบได้ด้วยพอจะกางนะเราก็ค่อยดันเข้าไปนี่ไงแต่รู้สึกคนนี้จะทำพังป่ะเนี่ยขาหักเออง้างแรงอ่ะเก็บกลับบ้านค่ะเข้าใจทำอ่ะกางร่มกลับบ้านนะคะฝนตกเพราะว่าบรรยากาศเดี๋ยวเป็นวิดีโอที่ฝนตกอารมณ์มากคือแบบหน้าของคนผิดหวังมันจะแรงกว่านี้ป่ะคนผิดหวังเป็นเงี้ยเหรอเพราะว่าจะไปแบบว่าปั่นเป็ดในน้ำกำลังเดินไปแต่ว่าฝนตกค่ะกำลังตกแบบปล่อยๆนะแต่ไม่รู้จะตกแรงหรือเปล่าไม่ปล่อยแล้วแหละดูปล่อยเปียกอันนี้เรียกปล่อยเปียกแต่เป็ดมันก็มีลมนะแต่ไม่แต่กลัวมันตกแรงและอย่างนึงคือเรากลัวขึ้นฝั่งไม่ได้เดี๋ยวเราจะเรียกเขาแล้วเขาไม่ได้ยินไงเราแบบคนแบบตกคอพี่คะใช่ไหมเราจะไปปั่นตัวสีฟ้านะคะเราจะรอนะคะนี่คนก็เริ่มมาแล้วนะถ้าตกแรงวันนี้กลับเลยนะนี่นะคะที่นั่งของเราก็จะเป็นน้ำอยู่ข้างล่างประมาณนี้เลยนี่อันนี้โต๊ะที่เรานั่งนะคะนี่เป็นน้ำก็จะมีปลานะปลาตัวใหญ่ๆอยู่ข้างล่างปลาคาร์ฟก็มีใช่ไหมเรียกปลาคาร์ฟใช่ไหมปลาอะไรเนี่ยเหมือนปลาสีอ่ะไม่รู้อ่ะฉันจะไปลงเรือเป็นคนผิดหวังนะคะเพราะว่าฝนตกแรงขึ้นไม่มีทีท่าว่ามันจะทำไมเราไม่เอาข้าวไปกินบนเรือเนี่ยตกแรงขึ้นนะเราคงไม่ได้ปั่นแล้วอ่ะเนี่ยแรงมากแล้วเมื่อกี้มีคนนั่งกับเราด้วยนะเขาไปกันแล้วว่าคือย้ายไปตัวนี้เขาย้ายไปแล้วเขาเข้าไปนั่งข้างในแล้วเพราะว่าเขามีเด็กเล็กน้องมีลูกน้อยเขากลัวแบบเปียกฝนเรามาขับฝนนี่ก็สาดข้างหน้าข้างหลังนี่คือจบเลยนะนี่แบบว่าเริ่มสาดข้างหลังมาใหม่เลยว่าฝั่งเราก็จะโล่งหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเข้าข้างในกันหมดแล้ว เราโอกาสว่ามันเบากว่านี้สักนิดนึงเราอาจจะได้ไปแตะเป็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วคือเป็ดเราคงจะไม่มีหวังแล้วแหละวันเนี้ยดูดิมันก็เบาลงนะดูที่น้ำนะคะมันจะแบบว่ามันเกิดตกปลาอยู่ความหวานก็คือมีเพลงให้ฟังด้วยก็ฝนตกแบบปล่อยๆค่ะทุกคนก็คือโดยปั่นเป็ดใหญ่อ่ะมันปล่อยหนักอ่ะก็คือจะแบบปั่นเป็ดอันเนี้ยเห็นไหมอันนั้นเขาหุบร่มอยู่นะคะใช่เราไปไม่ได้แล้วไม่มีที่แบบหลบฝนอ่ะอุ้ยมันแรงขึ้นเหรอเราจะปั่นยังไงใช่แรงขึ้นมีน้ำพุด้วยนะคะตอนนี้เราก็นั่งรอทำเป็นเด็กเลยก็คือคนมันแบบมันกำลังเริ่มทยอยมาใช่ก็คือเรามาแบบนี้ภาพนี้ก็คือชอบมากแต่ถ้าแบบว่าแบบว่าไม่มีแดดก็จะดีนะช่วงเย็นๆเนาะใช่จะแบบไม่เจอแดดก็คือนั่งห้อยขาได้โจ้ก็คือโต๊ะนั่งแบบใช่มั้ยมีนั่งห้อยขาทางตกน้ํานะคะเอาไปกินนี่สามารถนั่งตรงนี้ได้นะนักข่าวไทยเอ้ยก็คือหนูไม่รู้ว่าปั่นได้มั้ยเดี๋ยวเราต้องถามเขาว่าอันนั้นสามารถปั่นได้มั้ยก็คือสีเหลืองสวยสีเหลืองมันต้องไม่ขึ้นตรงนู้นถูกต้องสีฟ้ามันลงตรงนู้นเลยถ้าปั่นใช่ไหมเราก็จะปั่นบนอย่างเงี้ยทุกคนก็ปั่นอย่างนี้แหละ
เดี๋ยวเราก็รอถามพนักงานกันฝนก็ตกนะแต่คนบางคนก็อยากนั่งอ่ะดูดิมันอยากเป็นเด็กว่างั้นถูกต้องไอ้คนถ่ายที่เปียกฝนน่ะเดี๋ยวซ้ายครับมันยุ่งจะหักมั้ยเนี่ยไม่ค่ะตอนนี้นะคะมีเด็กอยากเล่นชิงช้าค่ะทุกคนนี่ค่ะมีเด็กอยากเล่นตามค่ะนี่เด็กเล่นกันนี่ชิงช้าเขามีให้เล่นด้วยนะมันจะเป็นสวนแบบเนี่ยแล้วตอนกลับมันเพิ่งเห็นไงว่ามีชิงช้านี่เด็กน้อยอยากเล่นคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะช่องตาล Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ขอตัวกลับไปก่อนเพราะว่าฝนตกแรงเป็ดก็ไม่ได้ปัดนะคะไปค่ะ